วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยคาลามารีมังสวิรัตโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดออรินจิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสาหร่ายแห้งต้มจนเห็ดสุกนุ่มตักขึ้นเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเห็ดออรินจิที่ต้มไว้ลงชุบส่วนผสมแป้งตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวสับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นซอสโยเกิร์ตจัดคาลามารีมังสวิรัตใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสโยเกิร์ตพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคาลามารีมังสวิรัตทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ